คุณผู้ชมครับผมตามท่านสสดร.สุรสารผาสุกลงพื้นที่มาอีกจุดนึงครับจุดนี้ต้องบอกว่ามาดูภูมิปัญญาชาวบ้านในสสครับครับนะกับงานจักสารใช่ไหมฮะใช่ครับครับตรงนี้เป็นกลุ่มแม่บ้านนะครับสวนมะปรางจักสารสวนมะปรางใช่ไหมครับหรือว่ากลุ่มจักสารสวนมะปรางเป็นกลุ่มของแม่บ้านครับที่มารวมตัวกันนะที่จะทำงานจักสารออกมาเป็นฝีมือของแฮนด์เมดล้วนๆครับแหมน่าสนใจมากท่านสอฮะอยู่กับท่านประธานกลุ่มนะฮะครับผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับท่านประธานกลุ่มนะฮะงานในมือผมก็ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นผลงานชิ้นแรกๆของกลุ่มเลยนะครับที่เห็นเนี่ยนะฮะนี่คืออะไรนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นตะกร้าทำบุญค่ะตะกร้าทำบุญนะครับแหมสวยนะครับท่านสอฮะถูกต้องครับทำจากอะไรครับทำจากผิวหวายไม้ไผ่ค่ะเริ่มทำงานจักสารกันมานานหรือยังท่านประธานครับเริ่มตั้งแต่38ค่ะโอ้โหนานมาก28ปีท่านสอทำมายาวนานเป็นการรวมกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านเหรอฮะกลุ่มสตรีเราเข้มแข็งนะครับยุคนี้ยิ่งยุคนี้ยิ่งเข้มแข็งยิ่งขึ้นครับครับเพราะมีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเข้ามาสนับสนุนด้วยใช่ครับแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงครับท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเราใช่ครับสมาชิกเรากี่คนแล้วท่านประธานครับ40กว่าคนค่ะโอ้40กว่าคนท่านสอกลุ่มใหญ่ทีเดียวทั้งหมู่บ้านค่ะทั้งหมู่บ้านเหรอฮะครับมีหมู่อื่นมาประสมด้วยหมู่อื่นมาร่วมด้วยเหรอตอนนี้ทำเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมกันเนี่ยอาชีพเสริมค่ะเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้บางครอบครัวก็เป็นหลักเลยค่ะเป็นหลักเลยเหรอครับก็มีรายได้กันผลิตภัณฑ์ตอนนี้มีสักกี่อย่างแล้วครับโอ้หลายอย่างเยอะแยะนะฮะมีอะไรบ้างครับท่านประธานยกตัวอย่างก็มีตะกร้าค่ะตะกร้านะฮะอย่างที่เห็นเนี่ยครับพัดขายดีนะฮะอย่างในมือท่านสอนี่คืออะไรครับเนี่ยอันนี้คือพัดค่ะพัดนะฮะพัดแบบโบราณค่ะแต่เอามานำประยุกต์เป็นใส่สีค่ะเลยครับแล้วเมื่อก่อนเห็นบอกว่าเอาไปทำอะไรนะพัดเตาค่ะพัดเตาโดยยอมรับสมัยโบราณค่ะท่านสองเราใช้ทำอาหารโดยใช้เตาถ่านครับก็จะใช้พัดเตาเนี่ยขอโทษนะครับพัดเตาไว้พัดข้างล่างตรงช่องเตาครับให้ไฟติดข้างบนนะครับนี่เราพัดเตานี่ฮะส่วนพัดที่เป็นพัดขนาดเล็กเดี๋ยวนี้นิยมมากกับทั้งหลายใช้ในงานศพครับที่เป็นของชำระงานศพบ้างนะก็ซื้อกันเยอะสั่งมาเยอะมากใช่ไหมครับที่ผมทราบมาเห็นบอกขายดีมากท่านประธานขายดีมากค่ะนะครับแล้วก็เป็นนี่มาประยุกต์เป็นแบบนี้ค่ะเป็นพัดใบกำลวดลายด้วยราคาเท่าไหร่เนี่ยอย่างพัดเนี่ยอันนี้10 บาทค่ะถูกมากนะฮะหนึ่งอันใช่ไหมครับหนึ่งชิ้น10 บาทท่านสอทำจากอะไรครับท่านประธานครับทำจากไม้ไผ่นี่นะคะแล้วอันนี้คืออะไรครับอันนี้มาดัดแปลงค่ะครับเป็นงานไดโครพาดอ๋อให้มันมีหลากหลายนี่วัยรุ่นกำลังฮิตท่านสอฮะเนี่ยเป็นอะไรไดโครพาดดัดแปลงหมดค่ะชิ้นเท่าไหร่เนี่ยท่านประธานอันนี้35 บาท35 บาทเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมครับท่านใดแหมอยากได้เป็นของชำร่วยท่านสอฮะใช่ครับของที่ระลึกครับสุดยอดงานมงคลสมรสนะฮะงานนู่นงานนี่ก็สามารถแล้วยังใช้ประโยชน์ได้ครับหน้าร้อนนี่หน้าร้อนใช้ได้เลยนะครับเป็นของชำร่วยค่ะครับนี่ฮะอันนี้ที่ขายดีที่สุดก็คือนี่นะคะอย่างนี้เลยพัดเลยเนี่ยครับตอนนี้เป็นพัดมากกว่าขายดีที่สุดอ๋อขายดีมากนะฮะนอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีแค่นี้นะครับท่านสอฮะเห็นบอกว่าเยอะเลยนี่อะไรครับเนี่ยปลาช่อนค่ะปลาช่อนเหรอฮะเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสิงห์บุรีเหรอครับปลาช่อนแม่เหรอครับนี่ฮะนี่เนี่ยปลาช่อนค่ะครับอันนี้ยุทธยาสั่งประจำค่ะอ๋ออันนี้เราไม่ได้ใส่สีระบายสีไม่ต้องค่ะเป็นอย่างนี้เลยนะครับครับทำจากอะไรฮะเนี่ยไม้ไผ่เหมือนกันค่ะไม้ไผ่นะฮะไม้ไผ่นี่ฮะวัตถุดิบก็อยู่ในท้องถิ่นแรงงานกำลังสารอยู่นู่นก็มีกำลังจากสารอยู่นะฮะสนใจมากท่านรสครับเดี๋ยวงั้นเราไปเยี่ยมสมาชิกหน่อยนะครับกำลังจากสารกันนะครับก็วันนี้กำลังจากสารกันอยู่เลยนะครับกว่า40ครอบครัวรวมกันนะครับเป็นกลุ่มจากสารสร้างงานสร้างอาชีพคุณผู้ชมครับตามผมตามท่านสสตามท่านประธานไปครับเดี๋ยวไปดูฮะท่านสอครับสมาชิกกำลังนั่งทำงานกันอยู่เลยนะฮะมีทุกวัยเลยนะครับเนี่ยถูกต้องครับถูกต้องครับมีทั้งคนหนุ่มสาวผู้สูงอายุมีทั้งคู่ชายแล้วก็ผู้หญิงครับมาจากสารที่นี่ด้วยกันครับก็เป็นกลุ่มเป็นสมาชิกของกลุ่มที่นี่ครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับกำลังนั่งทำงานกันอยู่เลยขออนุญาตนั่งนะครับท่านสอครับกลุ่มสมาชิกนะฮะท่านประธานแหมเข้มแข็งเลยวันนี้มีทุกกลุ่มมีทุกวัยกันจริงๆเลยนะครับเนี่ยมีตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับอ๋อมีตั้งแต่เด็กยันวัยสูงสุดเท่าไหร่วัยสูงสุดเลยค่ะครับเท่าไหร่เห็นแบบเท่าไหร่ละ70เท่าไหร่74แล้วสองก็ยังทำงานนะหน้าเท่าไหร่ที่หน้าคุณยายหน้าคุณยายเท่าไหร่นั่นอันนั้นเท่าไหร่คะป้าไหว72โอ้นี่นะฮะอันนี้ทำได้เยอะมากเลยฮะก็ถือว่ามีฝีมือเลยครับเก่งเลยนะครับท่านสสครับงานจักสารเราก็ต้องบอกว่าทำได้ทุกวัยเลยถูกต้องครับนะฮะ
แล้วก็เป็นงานที่เราใช้วัสดุในชุมชนในท้องถิ่นเราครับนะไม้ไผ่ก็ดีหวายก็ดีก็หาได้ไม่ยากนะครับครับสำคัญคือถ้าเกิดผู้สูงอายุมาร่วมทำงานก็จะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นั่นน่ะสิฮะได้ออกกำลังกายและมีรายได้เข้ามาสู่ครอบครัวด้วยนะครับมีโอกาสได้มาพบปะพูดคุยกันใช่ครับท่านผู้สอฮะจะได้ไม่เหงานะครับลูกหลานปีเทอมก็มาช่วยกันได้ใช่ครับนะครับทำก็ได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับก็นี่แหละฮะเป็นงานเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาเลยนะท่านผู้สอฮะแล้วก็ใช้ฝีมือในการทำล้วนๆนะครับทำหลายๆอย่างที่เราเห็นมามีทั้งปลาช่อนนะครับนะที่ก่อนหน้าเราดูปลาช่อนแดดเดียวมาใช่ฮะที่เป็นปลาช่อนที่เป็นจากสารนะครับครับมีทั้งกระบงตะกร้าพัดนะฮะตะกร้าใส่อาหารไปทำบุญที่วัดกระจาดก็มีใช่ฮะเพราะนั้นทุกอย่างใช้ฝีมือล้วนๆไม่ใช้เครื่องจักรเลยครับตั้งแต่การเตรียมเหลาตอกใช่ไหมครับเห็นอยู่นี่นะฮะท่านสองครับใช่ครับต้องมีฝีมือในการเหลาจริงๆนะครับครับถ้าไม่มีฝีมือนี่ก็เส้นจะขาดจะหนาบางไม่เท่ากันครับนะครับเป็นภูมิปัญญาจริงๆท่านประธานโอ้โหงานเยอะแยะเลยวัตถุดิบที่ใช้ทำเห็นบอกว่าก็ใช้ไม้ไผ่เนี่ยนะฮะไม้ไผ่ทั้งนั้นเลยค่ะครับขั้นตอนวิธีการทำเนี่ยยากไหมฮะอ๋อก็ไม่ยากหรอกค่ะตรงไหนยังไงฮะเนี่ยเริ่มจากก็ได้ไม้ไผ่มาก็ตัดมาตัดไม้ไผ่มาเป็นลำๆนี่ค่ะครับมีตลอดทั้งปีนะคะอ๋อมีทั้งปีพอหมดไปใหม่ก็ขึ้นมาก็ใช้ได้ทั้งปีครับแล้วเราก็ตัดไม้ไผ่มาก็มาเรื่อยเป็นป้องๆแบบนี้อ๋อเป็นป้องที่เห็นเนี่ยนะฮะเขายืมดูหน่อยได้ไหมครับเป็นครับอ๋อเป็นอย่างนี้นั่นเด้อสองฮะครับครับครับเป็นป้องๆ นี่แกมาจากนี่กำลังจักกำลังจักอยู่เนี่ยนะฮะนี่เนี่ยครับมือล้วนๆครับคุณผู้ชมครับมือล้วนๆเลยค่ะทำด้วยความเชี่ยวชาญนะฮะเครื่องมือทำอาหารกินก็มีดนี่แหละมีดนี่นะค่ะโอ้เหลือนิดเดียวเลยน่ะใส่กระจาดไว้อะบางนิดเดียวใช้อันนี้การจักและนี่การสานค่ะนี่จักค่ะครับผมเป็นขั้นตอนไปเลยค่ะอ๋อต้องมีขั้นตอนนะฮะแต่ว่างานแต่ละชิ้นเนี่ยต้องเรียกว่าใช้เวลาเหมือนกันนะท่านประธานค่ะแล้วเมียละไมใช้เวลานานไหมก่อนจะได้งานแต่ละชิ้นนี่นะครับอ๋อก็ไม่นานแล้วค่ะพอเป็นแล้วอะค่ะครับก็อันนึงก็ไม่ยังใช้เวลาเท่าไหร่ปลาช่อนตัวยังใช้เวลานานเท่าไหร่ครับครับปลาช่อนที่เราเห็นเมื่อสักครู่ก็ได้ค่ะประมาณวันนึงนะฮะวันนึงได้วันนึงได้ตัวนึงนะขายตัวละเท่าไหร่ครับตัวนึงก็150 150บาทครับไม่แพงนะฮะท่านสอฮะใช่ครับเราจะเห็นว่างานโอท็อปเราเนี่ยไม่ได้แพงเลยเป็นฝีมือละเอียดครับครับแล้วก็สวยงามนะแล้วก็เราไม่ใช้เครื่องจักรเลยเพราะนั้นคนทำจะมีความละเอียดชัดเจนแน่นหนาครับทุกคนก็จะรู้ว่าคือทุกอย่างอยู่ในสมองหมดเลยครับจะเห็นว่าจากสารแต่ละอย่างนั้นไม่มีแบบนะครับลงมือทำไปเรื่อยๆนะฮะทุกคนมีทักษะมีความสามารถอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะครับใช่ฮะครับก็เป็นฝีมือครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ที่สำคัญสร้างงานสร้างรายได้ใช่ไหมฮะใช่ครับอยู่บ้านเราก็มีรายได้อันนั้นก็เป็นกระจาดค่ะกระจาดเนี่ยเป็นลายไทยค่ะค่ะใช้เวลาหาบเวลาใส่ปลาขันหมากอะไรอย่างเงี้ยใช้แบบนั้นค่ะอันนู้นก็ไม่ได้หยุดจะสั่งเรื่อยเลยค่ะอ๋อเหรอฮะมีเอาเยอะมาตลอดเลยมีเอาเยอะตลอดเลยครับงานเราราคามีตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ท่านประธานอันนั้นคู่1,600ค่ะอ๋อคู่1,600นะฮะค่ะครับก็ใช้กระจาดลายไทยใช้เวลาทำท่านประธานโอ้โหบอกไม่ได้เลยเวลาทำนานมากก็จะได้แต่ละคู่อะค่ะครับแล้วเวลาว่างงานเขาก็จะทำเวลาได้เวลาทำนาเขาจะไปทำนาโอ้ครับว่างเว้นจากทำนาก็มาทำกันนะครับเห็นบอกว่าไปออกงานที่เมืองทองด้วยไปค่ะใช่ไหมครับตามห้างก็ไปเดอะมอลล์ก็ไปนะฮะทางราชการเชิญมาก็ไปทุกทีครับโดยเฉพาะการเข้าร่วมโครงการคัดสรรโอท็อปตั้งแต่ปี2547สมัยท่านนายกทักษิณเป็นรัฐบาลเลยเหรอครับที่โอท็อปรุ่นแรกๆเลยนะครับเนี่ยฮะยืนหยัดชัดเจนจนถึงปัจจุบันรุ่นทักษิณนั้นได้4ดาวค่ะได้4ดาวค่ะตอนนี้ท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็กลับมาพลิกฟื้นกลับมาส่งเสริมโอท็อปใช่ไหมครับท่านสอฮะเป็นนโยบายที่จะกลับมาดูแลสินค้าโอท็อปอีกครั้งหนึ่งครับเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่จะสร้างงานสร้างรายได้กับประชาชนครับแล้วก็ส่งเสริมให้สินค้านี้ได้มีโอกาสออกไปเผยแพร่ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศด้วยนะครับครับผมก็ส่งเสริมการมีรายได้ให้กับกลุ่มด้วยรัฐบาลส่งเสริมเรื่องโอท็อปเนี่ยดีไหมท่านประธานครับดีค่ะฮะก็ทำให้เรามีตลาดขึ้นกว้างขึ้นครับโดยเฉพาะตลาดนี่แหละทั้งหมู่บ้านค่ะคร
ครับมีงานทำกันทั้งหมู่บ้านเลยนะครับทุกๆวัยนะครับท่านสสในพื้นที่ท่านสสดร.สุรสารผาสุกก็เข้ามาให้กำลังใจวันนี้นะฮะมาส่งเสริมด้วยขอบคุณมากค่ะนี่นะฮะสสขวัญใจพี่น้องสิงห์บุรีเรานี่ครับคุณผู้ชมครับนโยบายดีๆของรัฐบาลกับเรื่องโอท็อปนะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่กลุ่มเนี่ยมีฝีมืออยู่แล้วถ้าได้รับการส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายเรียกว่าการตลาดเนี่ยนะกลุ่มก็เรียกว่าพัฒนายิ่งขึ้นนะใช่ครับครับคือปัจจุบันนี้นะครับต้องเรียนว่ากลุ่มนี้ก็ดำเนินการมาอย่างที่28ปี30ปีแล้วนะครับใช่ฮะแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสมาใช้เวลาว่างของท่านให้เป็นประโยชน์เอาประสบการณ์ท่านมาสอนลูกหลานในการจักสานถูกไหมครับครับแล้วก็ทำอย่างนี้นะฮะเป็นงานฝีมือล้วนๆนะครับครับแล้วก็จะส่งเสริมให้แต่ละบ้านแต่ละชนมีรายได้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นครับนี่เป็นเรื่องที่ดีมากทีนี้ผมอยากจะถามท่านประธานนิดนึงนะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามีประชาชนเนี่ยนะฮะเขาสนใจอยากจะสั่งสินค้าจากเราเนี่ยเขาจะทำยังไงครับเราส่งได้ไหมครับส่งค่ะส่งทางไปรษณีย์ค่ะอ๋อส่งไปรษณีย์ตอนนี้ก็ส่งอยู่ค่ะเลยครับก็เมื่อวานนี้อุตรดิตถ์ก็สั่งมาอ๋อก็มีสารคามก็สั่งมาเลยฮะและนนทบุรีก็เนี่ยส่งไปรษณีย์ไปทางนั้นครับเก็บปลายทางครับมีหมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อได้ไหมครับติดต่อได้ยังไงครับท่านประธานครับก็เขาโทรมาแล้วก็เขาดูในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับมีเบอร์โทรแล้วก็โทรมาสั่งแล้วเขาก็ให้เบอร์โทรศัพท์เราแล้วก็จดไว้ที่อยู่แล้วก็ส่งไปครับก็ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ทิ้งกลางมาได้นะฮะเรียกว่าทั่วประเทศเลยนะครับก็ต้องบอกว่าช่วยกันอุดหนุนช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนสินค้าโอท็อปถูกต้องครับสินค้าชุมชนใช่ไหมครับท่านรสฮะใช่ครับฮะก็เป็นสิ่งที่เราจะได้หาทางร่วมกันนะครับเพื่อจะส่งเสริมสินค้าโอท็อปให้มีฝีมือให้มีศักยภาพที่สูงยิ่งขึ้นครับนะอนาคตนั้นนะฮะอาจจะมีสมาชิกในกลุ่มนี้เพิ่มจำนวนมากขึ้นใช่ฮะทุกคนสามารถทำที่บ้านก็ได้ใช่ไหมครับหรือมาทำที่ศูนย์แห่งนี้ก็ได้ครับนะแล้วก็ส่งสินค้าที่ผลิตแล้วมารวมที่นี่นะครับครับเนื่องจากว่ามียอดสั่งเข้ามาเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นสินค้าในผลิตไม่ทันนะครับสั่งร้านเท่าไหร่ก็ทำไม่ทันเลยนะครับขนาดนั้นเลยนะครับก็เป็นอะไรที่ทางจังหวัดสิงห์บุรีเองทางอบต.ทินน้ำร้ายหรือแม้แต่ผมเองซึ่งเป็นผู้แทนราษฎรในจังหวัดนี้ก็ยินดีที่จะลงมาให้การดูแลให้การส่งเสริมและให้การสนับสนุนครับเพื่อที่จะให้กิจการนี้ธุรกิจนี้สามารถที่จะมีความเข้มแข็งตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขยายวงกว้างของคนที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้มากขึ้นแล้วก็มีรายได้ของประชาชนเข้ามาเพิ่มมากขึ้นครับน่าสนใจมากคุณผู้ชมครับงานจักสานของกลุ่มที่นี่ต้องบอกว่าปราณีตสวยงามครับที่สำคัญราคาไม่แพงครับน่าส่งเสริมกันอย่างยิ่งครับท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอครับท่านใดสนใจอยากจะนำไปจำหน่ายต่อก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านประธานนะก็กิ้งกลางไปเลยครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าส่งได้ทั่วประเทศเลยครับนะฮะตามเบอร์ที่หน้าจอนะครับขอบคุณค่ะยายที่ให้สถานที่ขอบคุณอบต.ขอบคุณสสที่สนับสนุนค่ะครับเอาปรบมือท่านสสหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องนะครับคุณยายครับท่านสสดร.สุรสารเราเป็นยังไงบ้างครับดีมากค่ะเข้าถึงประชาชนไม่ว่างานเล็กงานน้อยงานศพงานแต่งงานบวชอะไรไม่ว่าคนยากดีมีจนท่านรู้แล้วท่านจะมาทุกงานเลยค่ะลงมือที่ตลอดเลยค่ะค่ะฉันรักมากเลยและรักเหมือนน้องฉันเลยประชาชนทั้งจังหวัดเนี่ยท่านจะให้ความช่วยเหลือทั่วถึงครับพวกเราชาวตำบลชินน้ำลายและก็จังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยภาคภูมิใจในตัวท่านดร.สุรสารผาสุกมากที่สุดค่ะครับเป็นคนติดดินค่ะคือไม่เลือกว่าจะเป็นคนมีคนจนท่านดูแลทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หน้าน้ำท่วมมาแล้วน้ำไม่มีจะกินจะใช้ท่านก็หามาให้ตลอดแล้วก็ไม่คำนึงถึงว่าหมู่บ้านนั้นจะเป็นอย่างไรท่านช่วยเหลือตลอดค่ะคุณผู้ชมครับรายการตามดูผู้แทนวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมปฐมพงศ์อัครศรีครับขอลาไปพร้อมกับท่านสสดร.สุรสารผาสุกครับพร้อมพี่น้องประชาชนครับขอลาไปพร้อมกันครับสวัสดีครับI'm not afraid to die.